ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับขออนุญาตถอดแมสก่อนพบกับผมจ่าพันวิโรจน์นะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมผมจะมาสอนท่านผู้ชมทําท่ารักษาหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับจะเป็นท่านอนนะครับ5ท่านะครับเนี่ยจะเหมาะมากสําหรับผู้ป่วยที่ติดเตียงนะครับที่ไม่สามารถลุกไปไหนได้นะครับทําท่านอน5ท่านะครับทําประมาณสัก3เดือนครับท่านจะลุกขึ้นมาได้นะครับเมื่อท่านลุกขึ้นมาได้แล้วเนี่ยให้รีบทําท่ายืนนะครับทําท่ายืนไปอีก3เดือนให้สําเร็จให้ได้นะครับเมื่อท่านผู้ชมทําท่ายืนแล้วมีเสียงกระดูกสันหลังเคลื่อนดังกรึบเมื่อไหร่ท่านผู้ชมก็จะดีขึ้นแล้วค่อยๆหายเป็นปกตินะครับฟังให้ดีนะฮะคราวนี้สําหรับคนที่ไม่ได้นอนติดเตียงทําท่านอนได้มั้ยได้ครับทําได้เลยครับมันก็ทําให้เราดีขึ้นด้วยนะครับสมควรที่จะทําควบคู่กับท่ายืนนะครับอ่ะมาคราวนี้อากาศหนาวนะเริ่มเป็นหวัดแล้วผมวันนี้วันที่27ตุลานะครับหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะท่านผู้ชมนะกรณีที่เราไม่สามารถลุกไปไหนได้แล้วนะครับติดเตียงแล้วนะครับเกิดจากหมอนรองกระดูกนั้นไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับอาการก็จะเกิดขึ้นคือเดินไม่ได้แล้วลุกนั่งตัวตรงนี้ไม่ได้แล้วจะปวดนะฮะแล้วลงไปนอนนะครับเดินเนี่ยเดินไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะปวดเจ็บทุกวินาทีที่เราหายใจเข้าออกสำหรับคนที่มีอาการหนักเช่นนี้นะก็คือเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วนะครับคราวนี้อาการเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยก็เพราะว่าหมอนรองกระดูกนะครับที่เป็นวุ้นเนี่ยนะฮะที่รองกระดูกสันหลังอยู่เนี่ยมันมีหลายข้อนะมันจะเป็นวุ้นนะครับเขาเรียกหมอนรองกระดูกนะครับมันจะรองให้กระดูกสันหลังเราไม่ชนกันนะครับซัพพอร์ตนะฮะมันสำคัญมากนะเพราะว่าเวลากระดูกโค้งงอนะต้องจำเป็นต้องใช้วุ้นตัวนี้นะครับคราวนี้มันมักจะไหลออกมาครับถ้ามันไหลออกมาแบบปิ้นกรณีแรกเนี่ยมันจะไม่ถึงกับติดเตียงนะครับสามารถรักษาได้นะครับทำท่าบำบัดท่ายืนผมเนี่ยไม่นานก็หายนะครับหรือจะไปหาหมอแล้วก็ทำตามที่หมอสั่งนะกินยาฉีดยาเข้าเครื่องแอคชั่นบำบัดบ่อยๆก็หายได้เช่นกันนะครับสำหรับคนที่ปิ้นออกมานิดเดียวนะจะรู้ได้ไงก็ต้องไปทำ MRI หรือเอ็กซเรย์นะก็จะเห็นว่าหมอนรองกระดูกนั้นปิ้นออกมานิดเดียวครับประมาณมิลนะมิลกว่าก็จะเห็นว่ามันผิดรูปมันจะไปโดนเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับพอเดินเส้นเลือดเส้นประสาทปุ๊บเนี่ยจะมีอาการอย่างนี้ก็คือปวดหลังลงก้นลงขานะครับทรมานเดินตัวเอียงเนี่ยอันนี้ยังพอใช้ชีวิตประจำวันได้แต่ทรมานมากนะครับแล้วขาก็จะชาฝ่าเท้าก็ชาเพราะว่าเลือดเนี่ยโดนหมอนรองกระดูกทับไว้นิดนึงนะฮะทำให้เลือดไปเลี้ยงมันก็เลยชานะครับ เลี้ยงไม่ได้เต็มที่แต่ในกรณีที่นอนติดเตียงเนี่ยหมายถึงหมอนรองกระดูกนั้นไหลออกมาทั้งหมดแล้วครับไม่ปิ้นละคราวนี้ไหลออกไปอย่างนี้เลยครับเวลาทำ MRI หรือเอ็กซเรย์ก็จะเห็นเลยครับว่ากระดูกส่วนที่ไม่มีหมอนรองกระดูกเนี่ยชิดติดกันแล้วนะครับหมอนรองกระดูกนั้นหายไปแล้วซึ่งหมอนรองกระดูกนั้นก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับท่านผู้ชมมันไหลครับไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทคือปิ้นออกมาทั้งยวงเลยคราวนี้ทับเลยนะไม่โดนละพอทับปุ๊บจะมีอาการที่ผมบอกเนี่ยคือทรมานที่สุดเลยนะครับก็คือขาเท้าจะชาร้อนเผานะครับมีอาการเจ็บปวดมากที่เบ้าก้นที่เอวนะครับเจ็บปวดสุดๆนะฮะลุกขึ้นนั่งไม่ได้จะปวดมากแล้วก็จะปวดทุกๆวินาทีเลยนะครับที่เราหายใจเข้าออกจะปวดมากตอนที่ไม่ปวดคือตอนนอนหลับเท่านั้นเองนะครับอันนี้คืออาการหนักละจากการผู้ป่วยติดเตียงโดยสมบูรณ์ละเพราะว่าขยับไม่ได้นะครับมันนอนอย่างเดียวคราวนี้เมื่อหมอนรองกระดูกไหลไปปุ๊บกระดูกมันชิดกันอย่างเงี้ยหมอนรองมันกลับไม่ได้แล้วนะครับถ้าเกิดใครปิ้นออกไปเนี่ยทำท่าผมมันจะง้างกระดูกออกครับปุ๊บมันก็จะกลับมาได้อันนี้หายง่ายแต่อันนี้มันออกไปเนี่ยมันกลับไม่ได้แล้วนะครับก็เลยการผู้ป่วยติดเตียงนะครับถ้าส่วนมากนะถ้าส่วนมากคราวนี้เราจะเอามันกลับมาได้เนี่ยเราก็ต้องง้างกระดูกออกก่อนครับปุ๊บมันถึงจะกลับมาได้นะครับหมอนรองกระดูกอ่ะเพราะมันมีรากใยอยู่นะฮะถ้ามันกลับมาได้มันก็คลายเส้นเลือดเส้นประสาทนี่คือหลักการโคตรง่ายเลยนะครับแต่ว่าทํายากนะครับคราวนี้เราอ่ะจะง้างกระดูกออกนะครับซึ่งมันจะต้องใช้ท่ายืนเป็นหลักต้องใช้ท่ายืนเป็นหลักครับแต่ก่อนที่จะไปทําท่ายืนนั้นได้เนี่ยคุณต้องลุกขึ้นมาได้ก่อนซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากที่จะลุกขึ้นมาทําเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทําท่านอน5ท่านี้ให้ได้ก่อนนะฮะเพื่อคุณทำสำเร็จเมื่อไหร่นะมันจะลุกขึ้นมายืนได้มันจะเดินได้ไปไม่ไกลนักแต่ก็เดินได้ครับให้รีบทำท่ายืนอีก3เดือนต่อไปนะครับท่านจะหายนะครับท่านจะหายถ้าเกิดทำสำเร็จนะครับคราวนี้การที่เราไม่ระมัดระวังตัวเลยจะทำให้เราเป็นมากขึ้นเพราะเราไม่รู้สาเหตุว่าทำไมหมอนรองกระดูกมันถึงปิ้นไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทหรือไหลออกไปทั้งยวงเนี่ยไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทได้เพราะเราไม่รู้นะครับฟังตรงนี้นะฮะเราจะได้รู้นะเราจะได้ไม่ต้องไปทำแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวครับมันเกิดจากการที่เรานั้นยืนนานครับนั่งนานครับยกของหนักบ่อยๆครับเอา3ข้อก่อนยืนนานนั่งนานคือเรามีอาชีพหรือภารกิจที่เราทำทุกวันต้องยืนหรือนั่งนาน
นานแค่ไหนก็คือวันละ3ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำบางคนมากกว่านี้แล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาสัก5ปี6ปีจนไปถึง10ปีเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคนี้สูงโคตรนะครับเป็นง่ายมากๆคือการก้มไปยกของบ่อยๆก้มไปยกของบ่อยๆของสิ่งนั้นอาจจะหนักไม่ถึงโลก็ตามท่านยกบ่อยๆผิดท่าบ่อยๆเป็นง่ายมากสำหรับคนที่ยกของหนักบ่อยๆนะครับก้มยกบ่อยๆคือยกผิดท่านั่นเองนะครับอีก2อย่างก็คือการกระแทกนะครับการกระแทกการบิดตัวอย่างที่รวดเร็วเกินไปนะครับเช่นคุณอาจจะเกิดอุบัติเหตุตกจากที่สูงหกล้มก้นกระแทกรถล้มเล่นกีฬาบางชนิดที่เกิดการกระแทกเช่นบาสฟุตบอลตะก้อวอลเลย์บอลเทนนิสแบดมินตันอะไรพวกนี้ที่เกิดการกระแทกการเอี่ยวตัวที่โคตรจะเร็วเกินไปทำให้หมอนรองกระดูกเป็นออกไปได้โอเคนะครับอันสุดท้ายก็คือการไอและจามอันนี้ถือว่าโชคร้ายที่สุดการไอและจามทำให้เป็นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นได้นะครับตื่นเช้ามาจามนะฮะฮัตชิ่วเต็มที่เลยหมอนรองกระดูกหลังพุ่งไปข้างหลังนะครับเป็นไปทับเส้นเลือดประสาทเป็นฉับพลันอันนี้เป็นได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาไอหรือจามให้เอามือจับหน้าท้องไว้อย่างนี้เก่งไว้แล้วค่อยไอค่อยจามมันจะช่วยคุณได้ในระดับหนึ่งนะครับโอเคนะคราวนี้ท่านผู้ชมก็เข้าใจแล้วว่าอะไรที่ทำให้มันเป็นนะเพราะนั้นเราต้องไประมัดระวังตัวแล้วว่าเอ้ยเราจะไม่ยกของหนักเราจะไม่ยืนนานเราจะไม่นั่งนานต่อไปแล้วเพราะเราไม่รู้ใช่ไหมโดยเฉพาะพวกที่ขับแท็กซี่ขับวินมอเตอร์ไซค์นั่งนานๆเนี่ยแล้วมีการกระแทกบ่อยๆโอ้โหเป็นง่ายโคตรๆนะครับช่างเย็บปักถักร้อยเย็บเสื้อผ้าหรือว่ายืนนานๆรปภ.ยืนขายของตามตลาดนัดยืนในโรงงานอุตสาหกรรมยืนในห้างเนี่ยก็เป็นได้เยอะเป็นได้ง่ายนะครับเพราะว่าท่านทำงานแบบนี้นะนั่งหน้าโต๊ะคอมเนี่ยโอ้โหนั่งวันหนึ่ง 7-8 ชั่วโมงเพื่อจะทำงานที่ต้องทำนะเป็นง่ายเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันอันนี้รู้แล้วนะว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเป็นขึ้นมาเราก็หลีกเลี่ยงพวกนี้นะโอเคนะอ่ะมาถึงวิธีรักษาแล้วครับถ้านอนก่อนอย่างที่ผมบอกนะครับเราต้องทำให้กระดูกสันหลังเรานั้นเคลื่อนตัวออกจากกันครับกรึบกรึบเพื่อให้หมอนรองกระดูกมันกลับได้นะครับถ้านอนทำเนี่ยถามว่ามีคนทำแล้วหายเลยไหมมีครับมีเยอะด้วยที่ทำท่านอนทำแล้วก็หายเลยนะครับแต่มันนานหน่อยเพราะว่าท่านอนทำประสิทธิภาพมันไม่ดีเท่ากับท่ายืนทำท่ายืนทำในประสิทธิภาพมันสูงมากท่านผู้ชมถ้าทำสำเร็จนะโอ้โหเอาเหอะสองสามเดือนหายเลยนะครับมาดูกันนะสำหรับคนที่ป่วยติดเตียงนะครับท่านอนทำห้าท่านะครับท่าที่1เลยครับท่านผู้ชมนี่ครับท่าที่1ฮะทำแบบนี้นะครับเอาศอกยันไว้ให้ค้างไว้อย่างเงี้ยประมาณ30วินาทีอย่ากั้นลมหายใจนะทุกท่าที่ผมสอนอย่ากั้นลมหายใจนะครับเอาค้างไว้30วินะครับมันจะปวดและทรมานมากให้อดทนไว้นะครับให้อดทนไว้ทำตอนไหนบ้างเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน4เวลาเลยนะครับท่านผู้ชมจะต้องทำให้ครบ4เวลารอบละ30วินาทีนะครับพอครบ30วินาทีก็ไปท่าที่2ครับพักก่อนก็ได้พักแป๊บนึงเพราะมันปวดมากคนที่เป็นนะผมรู้มันโคตรปวดนะครับท่าที่2จะทรมานกว่าท่าแรก 2-3 เท่านะครับให้เอามือไว้ที่นี่ครับประมาณศีรษะเรานะครับแล้วก็ดันตัวเองขึ้นมาให้สะดือเลยพื้นเล็กน้อยนะครับอย่างเงี้ยค้างไว้30วินาทีเช่นกันนะครับถ้าใครทำได้มากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่สำหรับผมคิดว่า30วินาทีก็โคตรทรมานแล้วนะครับอย่ากั้นลมหายใจนะตอนทำเนี่ยมันจะสั่นปวดมากนะเหงื่อนี่จะไหลออกมาเม็ดเบลอเลยแม้ท่านจะอยู่ในห้องแอร์ก็ตามนะครับก็ทำค้างไว้30วิบางทีอาจจะได้ยินเสียงกระดูกสันหลังเคลื่อนบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับก็ทำค้างไว้30วิพอครบ30วิก็พอครับท่าที่2อ่ะผ่านไปละง่ายๆนะมาดูท่าที่3นะท่านผู้ชมท่าที่3เนี่ยให้ท่านผู้ชมนอนหงายนะครับนอนหงายอย่างนี้นะครับแล้วก็ยกเข่าขึ้นมาข้างนึงนะครับให้เอาเข่าตั้งไว้ขาอีกข้างไปพาดเข่าไขว้แบบนี้ข้างไหนไขว้ก็พับเพียบลงไปนะครับพอพับเพียบลงไปเสร็จก็เขย่าครับเขย่าแบบนี้เขย่าแบบนี้นะครับถ้าไม่มีแรงเขย่าให้ใช้มือช่วยเขย่าครับมันจะมีเสียงสันหลังเคลื่อนบ้างนะถ้าได้เกิดได้ยินก็มันจะโล่งนะครับเขย่าไป30ครั้งนับไป1ถึง30เขย่าไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครสามารถเขย่าให้เข่านะมันติดพื้นได้ก็ดีมากนะครับแต่แรกๆยังไม่ต้องขนาดนั้นนะครับพอครบ30ครั้งก็พอครับต่อไปก็เป็นอีกข้างหนึ่งนะครับข้างไหนไขว้ข้างไหนก็เอียงไปครับแล้วขยับ30ครั้งครับทำให้ได้30อย่ากั้นลมหายใจนะครับอย่ากั้นลมนะขยับไปท่านี้ดีมากนะแล้วก็ทำให้คนหายมาเยอะแล้วท่านี้นะมันจะดึงเส้นข้างๆครับดึงกระดูกสันหลังให้เคลื่อนออกจากกันนะครับพอครบ30ครั้งก็พอนะครับค่อยๆทำไปนะครับค่อยๆทำไป
ท่าที่3ผ่านไปแล้วนะครับท่าที่4เนี่ยต้องมีเตียงครับท่านต้องไปนอนชิดเตียงถ้าไม่มีเตียงก็ให้หาเก้าอี้มาเอามาชิดที่ก้นนะครับเตียงก็ได้พอชิดเสร็จปุ๊บให้เอาขาเนี่ยพาดเตียงไว้นะครับพาดเตียงไว้จากนั้นให้ใช้นิ้วนะครับชิดติดกันแบบนี้นะนิ้วชิดติดกันแบบนี้นะครับแล้วก็มาทาบเนี่ยดูดีนะนิ้วหันเข้าหากันนะฮะแล้วก็มาทาบไว้หน้าขานะครับให้สั่นด้วยมือเนี่ยไว้ที่ขอบเกงในให้ได้นะครับแล้วอุ้งมือดันไว้แล้วก็ดันค้างครับแขนทั้งสองข้างตรงนะดันค้างนี้ครับอย่ากั้นลมนะครับค้างไว้30วินาทีครับดันค้างไว้เลยมากกว่านี้ก็ได้แล้วแต่นะครับมันจะตึงหลังหน่อยนะครับมันจะเสียวๆหลังตึงหลังร้อนหลังหน่อยก็ทำต่อไปครับพอครบ30วิก็พอครับท่าที่4นะไม่ยากนะครับท่าสุดท้ายแล้วครับท่าสุดท้ายนี่ต้องลุกขึ้นมาบ้างนะครับก็ไม่ถึงกับลุกยืนหรอกนะให้เรานั่งบนเข่าแบบนี้นั่งบนส้นแบบนี้พูดผิดครับนั่งบนส้นแล้วก็ทำแบบเมื่อกี้ครับนิ้วชิดติดกันอย่างเงี้ยหันเข้าหากันนะครับสั่นด้วยมือไว้ที่ขอบเกงในครับดันหน้าขาไว้ ดันหน้าขาไว้พอเราดันสองข้างอย่างนี้เลยครับหลังแอนนะหลังแอนหลังฮะหลังมันจะแอนนี้ดันไว้อย่างนี้ครับหลังแอนก้นแอนแล้วนะครับแขนเนี่ยแนบลำตัวนะครับจากนั้นก็โยกไปข้างหน้าครับยกก้นขึ้นจากส้นครับแล้วก็โยกอย่างนี้ครับ30ครั้งโยกไปให้ได้30ครั้งโดยให้แขนนั้นดันไว้อย่างนี้นะครับหลังแอนๆใช่ไหมนับไปให้30พอครบ30ก็พอครับพอครับแค่นี้เองครับท่านผู้ชมแค่นี้เองนะครับท่านผู้ชมทำแบบนี้นะครับทำแบบนี้ครับเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะครับให้ครบนะครับให้ครบนะครับทำให้ได้นะครับอย่าขี้เกียจนะถ้าขี้เกียจทำมันจะยากที่จะหายนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องห้ามขี้เกียจทำนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆทำไปอย่าเย็นๆมันยากครับผมรู้มันเจ็บมันทรมานเราก็ต้องอดทนที่จะทำถ้าเราอยากจะกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมนะครับต้องสู้กับมันอย่าขี้เกียจนะครับ เดี๋ยวผมจะตอบคำถามให้นะฮะมีคำถามเยอะนะครับใครที่ชอบรายการผมนะครับคิดว่ารายการดีมีประโยชน์ต่อสังคมนะครับสามารถนะครับที่จะสนับสนุนรายการให้มีกำลังใจในการดำเนินต่อไปได้นะครับตามหมายเลขที่บัญชีนี้เลยครับวิโรจน์แซ่ลิ้มธนาคารกรุงเทพนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่บริจาคเป็นกำลังใจให้กันนะครับ5บาท10บาทก็แล้วแต่จิตศรัทธานะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมดำเนินรายการต่อไปเพื่อที่จะพัฒนาช่องให้มันดีขึ้นมากๆขึ้นนะครับขอบคุณมากๆนะครับอ่ะคราวนี้หลายๆท่านก็มีคำถามเยอะนะครับที่จะถามนะครับเช่นดิฉันเนี่ยไม่รู้เป็นหรือเปล่าอ่ะแต่ดิฉันน่ะมีอาการเหมือนที่จ่าพูดไปเลยอ่ะดิฉันเป็นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นหรือเปล่าคะตรงนี้ตอบไม่ได้นะครับคืออาการมันเหมือนก็จริงแต่เราไม่รู้ว่าเราเป็นหรือเปล่าใช่ไหมเราต้องไปหาหมอครับให้เขาวินิจฉัยให้ชัดเจนครับว่าเราเป็นนะครับถ้าเกิดเขาวินิจฉัยว่าเป็นแล้วจึงมาทำนะครับมันถึงจะได้ผลนะครับมันถึงจะมาถูกทางแต่สำหรับหลายๆคนที่มีเหตุผลที่ไม่สามารถไปหาหมอได้เหตุผลอะไรก็ตามที่คุณไปหาหมอไม่ได้แล้วคุณไม่รู้ว่าคุณเป็นหรือเปล่าแต่คุณสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นนะเพราะมันเหมือนคุณก็ลองทำท่าผมไปนะครับสักประมาณ 2-3 เดือนถ้า 2-3 เดือนทำไปแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนิดเดียวก็ไม่มีแสดงว่าไม่น่าใช่แล้วนะครับถ้าคุณทำถูกต้องนะโอเคไหมครับคำถามต่อไปครับคำถามที่ถามมาทุกอาทิตย์แต่ก็เป็นคำถามที่ดีเพราะว่ามันมีประโยชน์มากนะครับผ่าตัดมาแล้วทำได้หรือไม่ถ้าเกิดคุณผ่าตัดมาแล้วนะครับแล้วคุณมีเหล็กอยู่ข้างในคือผ่าตัดมี2แบบมีเหล็กกับไม่มีเหล็กนะครับถ้าคุณผ่าตัดมาแล้วมีเหล็กอยู่ข้างในเนี่ยห้ามทำเลยครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันอาจจะทำให้เหล็กหลุดก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นห้ามทำเพราะผมไม่รู้แต่คนที่ผ่ามาแล้วไม่มีเหล็กอยู่ข้างในทำได้เลยนะครับเพราะว่ามีหลายๆท่านนะครับที่คอมเมนต์มาว่าผ่าตัดแล้วไม่มีเหล็กอยู่ข้างในเนี่ยทำแล้วดีขึ้นทำแล้วใช้ชีวิตได้ 90-80% สบายๆเลยอันนี้ทำได้นะครับคำถามต่อไปนะครับดิฉันเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมทำได้หรือไม่ฟังดีๆนะฮะดิฉันเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมทำได้หรือไม่นะครับทำไม่ได้นะครับเพราะผมไม่รู้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับหมอนรองกระดูกเสื่อมผมก็เลยสันนิษฐานว่าทำไม่ได้ไว้ก่อนนะครับคำถามต่อมาผมเป็นกระดูกเสื่อมมีอาการเหมือนที่จ่าพูดเป๊ะเลยผมทำได้หรือไม่ฟังดีๆนะครับหมอนรองกระดูกเสื่อมอันแรกทำไม่ได้แต่อันนี้ผมเป็นกระดูกเสื่อมผมทำได้หรือไม่กระดูกเสื่อมทำได้หรือไม่ตอบจากอ้างอิงใต้คอมเมนต์นะครับเพราะว่าผมทำคลิปมาประมาณ7
7ปีแล้วนะก็มีคนที่เป็นกระดูกเสื่อมนะแล้วนำท่าผมไปทำแล้วอาการดีขึ้นตรงนี้ตอบตามคอมเมนต์นะครับว่าทำแล้วดีขึ้นครับขอโทษทีนะ อากาศมันเย็นมากทำให้ผมจะจามเฮ้ยตอนนี้27ตุลานะหนาวมันคืออากาศมันเย็นนะครับทำให้จมูกมีปัญหาอ่ะคราวนี้คำถามต่อไปนะครับตรงไหนวะเมื่อกี้คำถามต่อไปนะครับอะไรวะนึกไม่ออกเลยคำถามเยอะมากเลยนะผมพยายามนึกอยู่แป๊บนึงนะฮะอ่ะดิฉันหรือกับผมทำมานานแล้วแต่มันไม่หายสักทีทำยังไงดีช่วยแนะนำหน่อยครับทำมานานแล้วเนี่ยทำมานานแค่ไหนนะครับสำคัญเลยทำมานานแล้วนานแค่ไหนเรามาดูตัวเองก่อนเราทำมานานแค่ไหนบางคนผมทำมาตั้ง 2-3 อาทิตย์แล้วครับไม่หายสักทีโอ้โหอันนี้มันไม่หายหรอกครับคุณจะต้องทำอย่างน้อย3เดือนนะครับเพราะว่าการที่คุณเป็นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณก็สามารถเป็นได้เลยนะมันก็มีอย่างนั้นก็คือการกระแทกกระทันอันนั้นเป็นได้เลยซึ่งก็ต้องรักษาไปตามอาการเนาะแต่สำหรับคนที่เป็นมานานแล้วเช่นสะสมคุณนั่งนานยืนนานสะสมมาเป็น10ปีแล้วแล้วคุณจะทำท่าผมภายใน 2-3 อาทิตย์หายไม่มีทางครับไม่มีนะฮะทำวันนี้พรุ่งนี้หายไม่มีครับคุณจะต้องทำ3เดือนนะครับแล้วผมบอกก่อนนะครับท่าที่ผมสอนท่านผู้ชมไปแต่ละท่านี้เนี่ยในช่วงแรกเนี่ยทำแล้วจะเจ็บมากเลยนะครับคือทำแล้วในช่วงแรกอาทิตย์แรก2อาทิตย์แรกมันจะเจ็บมากเหมือนกับว่าเจ็บมากขึ้นเป็น2เท่าอ่ะนะครับคุณต้องอดทนตรงนั้นให้ได้นะให้ผ่านจุดนั้นให้ได้นะพอเข้าเดือนที่2ที่3เนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยพอทำปุ๊บเจ็บปวดมากขึ้นเขาจะเดินหนีไปเลยเขาไม่ทำเลยเขาคิดว่ามันไม่ใช่นะยิ่งทำยิ่งปวดไม่ใช่อันนี้ก็ถือว่าพลาดมากๆเลยนะครับอ่ะคำถามต่อไปนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้นะทำมานานแล้วไม่หายสักทีเนี่ยเราต้องดูก่อนเราทำนานแค่ไหนนะแต่ถ้าเกิดคุณทำมาแล้ว 3-4 เดือนไม่หายทำไงดีจ่างั้นผมถามกลับไปคุณดีขึ้นไหม 3-4 เดือนที่คุณทำท่าผมมาเนี่ยอาการของคุณเบาปวดขึ้นไหมดีขึ้นไหมถ้ามันดีขึ้นมันเบาขึ้นแต่มันยังไม่หายสักทีเดียวทำต่อไปครับทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆหายจนกระทั่งคุณลืมไปเลยว่าคุณเป็นโอเคไหมผมตอบให้ตรงนี้นะครับต่อไปนะครับคำถามเจ๋งๆที่ควรจะรับรู้นะฮะเราฟังแล้วคำถามนี้เฮ้ยมันถามแทนเราเองนี่หว่าเป็นคำถามที่ดีนะครับคือกินยาได้ไหมทำท่าผมแล้วเนี่ยกินยาไปด้วยได้ไหมจริงๆแล้วท่าผมเนี่ยเอามาสอนท่านผู้ชมเนี่ยก็เพื่อเหตุผลนึงคือให้ท่านผู้ชมไม่กินยานั่นเองนะครับสามารถทำอยู่ที่บ้านได้เลยไม่ต้องกินยาสักเม็ดเดียวมันก็หายแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมบอกว่าไม่ไหวอ่ะมันเจ็บปวดมากเลยอ่ะคือดิฉันน่ะถ้าไม่กินมันอยู่ไม่ได้เลยมันปวดมากอ่ะอยากจะกินยาด้วยแล้วทำท่าจ่าไปด้วยได้ไหมได้ครับนะอะไรก็ตามที่มันทำให้เราดีขึ้นน่ะทำเลยครับนะยาก็เหมือนกันคือเรากินตอนนี้ มันดีขึ้นทำท่าผมมันก็ดีขึ้นก็ควบคู่กันไปแล้วก็ลดยาเป็นพักๆก็คือจากที่เคยกินวันหนึ่งสองครั้งก็เหลือครั้งเดียวเห็นไหมจากที่เคยกินวันละครั้งก็เปลี่ยนไปเหลือว่าสองวันครั้งเปลี่ยนไปสามวันครั้งสี่วันครั้งให้มันค่อยๆหายไปจนกระทั่งไม่กินแล้วก็ทำท่าผมเรื่อยๆอันนี้ดีมากอันนี้ดีมากนะครับอ่ะก็มาถึงตรงนี้นะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอดทนนะที่ต้องทำต่อไปนะครับอย่าไปท้อนะเพราะหลายๆคนท้อเพราะมันเจ็บใช่ไหมพอทำปุ๊บเจ็บมากเลยจ่าโคตรท้อเลย มันมีอีกหลายคนที่เป็นเหมือนท่านผู้ชมและอาจจะหนักกว่าด้วยเขายังทำได้แล้วเขายังหายได้กลับมาใช้ชีวิตได้ท่านผู้ชมก็ต้องทำได้ใครที่ขาดกำลังใจใครที่ท้อนะอ่านคอมเมนต์นะไม่ว่าจะเป็นในใต้คลิปนี้หรือคลิปเก่าๆให้อ่านเยอะๆครับถ้าท่านผู้ชมอ่านคอมเมนต์เยอะๆท่านผู้ชมจะสังเกตว่าภายในคอมเมนต์นั้นนะจะมีท่านผู้ชมหลายคนเลยที่ผมไม่รู้จักเลยนะเขาทำและเขาก็ดีขึ้นบางคนทำสำเร็จก็หายเลย บางคนเล่าเป็นสตอรี่มาเลยนะอ่านครับแล้วมันจะมีกำลังใจครับมันจะมีกำลังใจอยากที่จะทำอยากที่จะหายนะฮะอ่านเยอะๆครับรับรองมันมีผลต่อจิตใจเราแน่นอนนะครับก็ให้กำลังใจกันเนาะสำหรับผู้ป่วยส่งไปยังผู้ป่วยนะครับผมให้กำลังใจทุกท่านเลยนะขอทุกท่านอ่ะสู้ฝ่าฟันนะครับเอาให้ได้นะทำให้สำเร็จให้ได้อย่าไปท้อทำท่านอนเนี่ยคือนอนติดเตียงไปแล้ว เหมือนหมดท่าชีวิตหมดหวังอย่าเพิ่งหมดนะทำท่านอนไปเลย 3-4 เดือนนานเท่าไหร่ก็ช่างมันถ้าเราลุกขึ้นมาได้เมื่อไหร่เราก็ทำท่ายืน
รับรองทำท่ายืนไปอีกสักระยะหนึ่งคุณก็หายกลับมาชีวิตได้เหมือนผมผมนอนติดเตียง 4-5 เดือนผมยังหายได้เลยคุณก็ต้องหายได้เหมือนกันนะครับวันนี้วันที่27ตุลาคมนะครับเมื่อวันที่26ตุลาคม ที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าประเทศไทยเนี่ยพบผู้ป่วยติดโควิดเชื้อDelta Plus นะครับกับ Alpha Plus นะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่แม่งรุนแรงมากๆนะครับสายพันธุ์พอๆกับไอ้เปรูอ่ะนะเปรูเขาจะมีอะไรเบด้านะเบด้าเปรูอ่ะซึ่งสายพันธุ์ตัวเนี้ยมันก็แปลงไปตัวนั้นนะครับแล้วมันก็อันตรายมากเลยนะครับมันสามารถที่จะแพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็วมันสามารถทำให้ผู้ป่วยนั้นเสียชีวิตได้สูงที่สุดนะครับและมันยังไม่มีวัคซีนตัวไหนป้องกันได้นะครับไม่มีนะครับใครที่ได้รับสายพันธุ์นี้เข้าไปจะเหมือนกับเป็นไข้อ่อนๆเป็นไข้หวัดธรรมดาซึ่งตรวจพบยากมากและมันกระจายสู่คนอื่นได้อย่างรวดเร็วโคตรๆนะครับสำคัญที่สุดก็คือมันสามารถหลบภูมิได้ 100% คือเป็นปุ๊บโอกาสตาย 99% นะครับตอนนี้เข้ามาในประเทศไทยแล้วนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับจังหวัดตราดนะครับจันทบุรีนะครับ3จังหวัดนี้นะครับเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วอีกจังหวัดหนึ่งนะฮะที่พบสายพันธุ์โหดมากเลยนะพบ1คนนะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับโอ้โหวันนี้27ใช่ไหมเขาเจอตั้งแต่เมื่อวานวันที่26นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยหย่อนยานนะฮะหย่อนยานในการคัดกรองคนนะครับคือไม่มีความเข้มข้นนะในการที่จะคัดกรองคนเข้ามาในประเทศเรานะครับโดยเฉพาะแถบชายแดนนะครับโอ้โหคนหนีเข้าประเทศเราแบบสบายๆเดินสูบบุหรี่กันปุ๋ยเข้ามาเลยนะครับเพราะนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องมีความเข้มงวดมากกว่านี้นะครับโดยเฉพาะนะฝากไปถึงท่านผู้นำเลยนะครับท่านผู้นำท่านจะต้องมีความเด็ดขาดนะครับมีความเฉลียวฉลาดมากกว่านี้นะครับมีความเด็ดขาดนะครับเนี่ยล่าสุดประกาศออกมาว่าจะเปิดประเทศในวันที่1ใช่ไหมโอ้โหผมนึกแล้วแบบโอ้โหเราจะเปิดประเทศจริงๆเหรอวะเนี่ยทั้งที่เรายังไม่สามารถจัดการในประเทศเราได้เลยอ่ะฮะโรงเรียนกำลังจะสั่งให้เปิดในวันที่1ในวันที่1พฤศจิกายนนี้ท่านผู้ชมลองนึกดูในขณะที่เด็กนั้นยังไม่ได้ฉีดวัคซีนครบกันเลยนะครับแต่โรงเรียนก็จะเปิดแล้วซึ่งมันเป็นความคิดที่ผมคิดในส่วนตัวผมนะผมคิดว่ามันเป็นความคิดที่แบบไม่ถูกคุณจะต้องจัดการในระบบในประชากรของเราให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยทำสิ่งนี้อย่าเพิ่งไปเห็นแก่เงินอย่าเพิ่งไปเห็นแก่อะไรก็ตามที่เป็นรายได้นะครับเอาคนให้รอดก่อนนะประชาชนต้องรอดก่อนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19ไปด้วยกันนะครับฝ่าฟันหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นไปด้วยกันท่านผู้ชมจะต้องดีขึ้นชีวิตทุกคนจะต้องค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะครับใช้สตินะครับใช้สติออกไปไหนใส่แมสนะครับล้างมือทุกครั้งพกเจลติดตัวล้างมือไปด้วยก็ดีโคตรเลยครับสำคัญสุดต้องใส่แมสนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับจ่าพันวิโรจน์สวัสดีครับผม